วัสดีครับทุกคนครับผมในฐานะตัวแทนของอาจารย์เรนนี่นะครับแล้วก็อาจารย์เจมส์คณะผู้บริหารรายการช่องสองผีนะครับผมขอมาแถลงการทุกคนรับทราบพร้อมๆกันนะครับเรื่องของความรับผิดชอบนะครับที่รายการของเราได้ออกอากาศไปเมื่อประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเทปหัวย่าโมแล้วก็มีกระแสดราม่าย้อนหลังมาว่าไปกระทบจิตใจของพี่น้องชาวนครราชสีมาลูกหลานย่าโมผมขอได้แบบนี้ครับถ้าเกิดดูเนื้อทั้งหมดของรายการพวกเราทั้งหมดทุกคนทำรายการด้วยความเคารพทุกดวงวิญญาณเคารพทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเทปวันนั้นเราไปเพื่อทำให้คนมั่นใจว่าย่าโมมีจริงย่าโมอยากสื่อสารอะไรย่าโมอยากบอกอะไรลูกหลานซึ่งผมเองก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งของย่าโมเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนเป็นลูกหลานของย่าโมเช่นเดียวกันครับในความรับผิดชอบนี้ในเมื่อเกิดความสะเทือนใจกับพี่น้องชาวนครราชสีมาไม่ว่าจะจำนวนเท่าไหร่ก็ตามผมในฐานะผู้บริหารขอแสดงความรับผิดชอบโดยการแจ้งความจำนงไปทางผู้บริหารทางช่อง8เพื่อถอนรายการช่องสองผีออกจากช่อง8เพื่อเป็นความรับผิดชอบที่พวกเราได้กระทำกันก็ขอโทษพี่น้องชาวนครราชสีมานะครับก็เหตุการณ์วันนี้มันด่วนจริงครับเลยส่งคลิปไปซึ่งพี่น้องชาวนครราชสีมาที่ได้ร่วมกันดูเบื้องหลังในวันนั้นก็คงทราบดีว่าผมเองได้ทำรายการผ่านความเคารพเจตนาดีเพื่อให้พี่น้องชาวโคราชได้ภาคภูมิใจว่าท่านยังมีย่าโมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเคารพยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักรักษาท่านอยู่นะครับงั้นนี่คือสิ่งที่ผมแสดงความรับผิดชอบส่วนเรื่องของกระแสดราม่าเรื่องอาจารย์เรนนี่นะครับเท่าที่ผมทำรายการกับเรนนี่มารู้จักน้องมาประมาณเกือบ2ปีเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับแต่พอได้พิสูจน์ต่างๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมก็เชื่อหมดใจว่าอาจารย์เรนนี่สามารถสื่อสารกับดวงจิตดวงวิญญาณได้หรือแม้กระทั่งที่เป็นดราม่าว่าเรนนี่ตาย49วันอันเนี้ยเท่าที่ผมรับทราบข้อมูลมาตลอดที่รู้จักกับเรนนี่หรือแม้กระทั่งไปดูเทปย้อนหลังของอาจารย์เรนนี่ผมยังไม่เคยได้ยินว่าอาจารย์เรนนี่พูดว่าตายมาแล้ว49วันถ้าเป็นไปได้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดตอนที่เราถ่ายกัน EP ที่สุสานรถรามินทราอาจารย์เรนนี่บอกว่าวิญญาณหรือคนตายที่ตายมาแล้ว3วัน7วันหรือ49วันถึงจะพูดภาษาผีได้ข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะนะครับเพราะว่าผมใช้ความรู้สึกพูดเอาเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาให้ดูว่าเป็นอย่างไรการที่อาจารย์นี้บอกว่าคนที่ตายแล้ว49วันถึงพูดภาษาผีได้ไม่ได้หมายความว่าตัวอาจารย์นี้ตายมาแล้ว49วันถึงพูดภาษาผีได้อาจารย์เรนนี่พูดถึงว่าตัวเขาเองตายมาแล้ว1วันถ้าเกิดดูทุกๆสัมภาษณ์ที่ผมไปสัมภาษณ์กับอาจารย์เรนนี่นะครับเขาตายมา1วันแล้วไปฟื้นในห้องดับจิตเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้นะครับสำหรับผมมันเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งคนเอาเรื่องราวข้อมูลอันเป็นเท็จไปวิจารณ์กันไปผมคิดว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมได้แสดงความรับผิดชอบแล้วโดยการถอนรายการช่องสองผีออกจากช่อง8เพื่อเป็นการแสดงความรับชอบต่อสังคมผมก็เลยถามกลับไปว่าสื่อต่างๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัววันนี้ผมต้องถอยกลับไปอยู่กับที่ทั้งๆที่ผมมีเจตนารมณ์อันดีทุกคนรับผิดชอบอะไรผมได้บ้างอันนี้ผมถามเฉยๆนะครับถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรแต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้ทำให้ผมเห็นว่าผมพบบางอย่าง
ผมค้นพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมก็คือลมหายใจครับลมหายใจที่ผมยังสามารถหายใจได้หายใจเข้าได้หายใจออกได้หมดลมหายใจก็คือเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวสิ่งที่สำคัญสำหรับผมตอนนี้ก็คือลมหายใจผมยังมีชีวิตอยู่แล้วรายการช่องส่องผีทำให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองมุ่งมั่นในความดีวันนี้ครับผมไม่รู้จะพูดอย่างไรว่าผมมั่นใจมากในการตั้งมั่นมุ่งมั่นในความดีเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็เลยอยากสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตามนี้เพราะฉะนั้นผมแสดงความรับผิดชอบแล้วนะครับแล้วผมก็มุ่งมั่นในความดีผมคิดว่าใดๆก็ตามที่สร้างความไม่พอใจกับใครก็ตามผมขอโทษอีกครั้งผมขอโทษแทนท่านอาจารย์เรนนี่แล้วก็อาจารย์เจนนะครับเพราะนั้นผมก็ไม่ได้อยากนัดแถลงข่าวก็เลยส่งเสียงส่งเป็นคลิปมาให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบได้เข้าใจเพื่อที่จะเข้าใจตรงกันในมุมมองของผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าเกิดยังไงก็แล้วแต่ฝากให้ความเป็นธรรมผมด้วยนะครับขอบคุณครับ